นนี้ครับผมเรากลับมาอยู่ตรงจุดที่อย่างที่เราบอกไว้ต้นรายการไงว่าเราจะกลับมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแควครับผมฮะถือเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะใช่ครับผมเส้นทางของรถไฟสายมรณะเริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ก็คือตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เพื่อที่จะให้ไปถึงประเทศพม่ารวมระยะทางในเขตของประเทศไทยประมาณ300กิโลเมตรเส้นทางนี้ใช้เวลาสร้างเสร็จเพียง1ปีตั้งแต่เดือนตุลาพ.ศ.2485จนถึงเดือนตุลาพ.ศ.2486เราก็ประมาณ1ปี1ปีเลยทีเดียวเห็นไหมนี่ไงและนี่ก็เป็นข้อสังเกตในหนัง The Beat on the River Quay เนี่ยคือเขาสร้างตั้งแต่กุมภาถึงพฤษภาคือมันไม่ถึงปีผมว่ามันเนี่ยคือที่ผมจับผิดได้คือบางครั้งเราจับผิดเนี่ยแต่บางครั้งอย่าลืมไปว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีคลาดเคลื่อนกันได้บ้างคือแบบปากต่อปากคนเล่าสู่กันฟังคือแบบวันนี้ก็เล่าอีกแบบนึงไม่เหมือนกันไงใช่ไหมป่ะดูดีป่ะฮะวันนี้ผมโคตรมีสาระเลยว่ะพี่มีสาระมากครับน้องต่อครับผมเป็นอย่างพี่นี่พี่สาระของผมยังมีอยู่อีกฮะสะพานเนี่ยสะพานขึ้นแม่น้ำแควเนี่ยพี่ฮะมีช่วงนึงคือเขาได้ทรุดโทรมและพังลงครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ฮะรัฐบาลของไทยเนี่ยก็มาซ่อมแซมบูรณะฮะและใช้งานได้ในปีพ.ศ. 2489ฮะเป๊ะไหมเป๊ะมากในนี่ไงและเมื่อกี้ที่ต่อบอกสะพานนี้ยังได้รับการยกย่องว่าให้เป็นสะพานสันติภาพอีกด้วยจริงว่าจริงดิบอกแล้วไม่ธรรมดาขอบอกได้เลยว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่สาระกำลังจะค่อยๆหมดลงแล้วครับผมแต่สาระของเราในวันนี้ก็มีเยอะฮะไอ้เยอะก็เยอะแต่ไม่รู้จะหมดตอนไหนอ่ะแต่ต่อตอนนี้ไปนะเราจะพาน้องต่อและคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติสุดแสนจะมีความสุขอยู่บนผืนน้ำแม่น้ำแควเลยโอเคผืนน้ำแม่น้ำแควเลยฮะแต่จะไปที่ไหนยังไงนะฮะก็ต้องไปชมสกู๊ปสารพัดช่าง FB แบตเตอรี่แรงทนในหนึ่งเดียวก่อนครับผมเชื่องสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB แบตเตอรี่ FB Hybrid แบตเตอรี่แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center 02-269-9009โอ้โหปวดเฮดว่ะโอ้ยต่อครับรถเป็นอะไรอ่ะรถต่อสตาร์ทไม่ติดอ่ะคือตั้งแต่เช้าแล้วผมสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ได้ผมรีบมาหาพี่เนี่ยผมจะมาหาพี่ผมจะถามพี่ว่าพี่มีสายพ่วงแบตเตอรี่เปล่ามีโอ้ผมว่าแล้วผมตัดสินใจแล้วผมคิดแล้วว่าพี่พึ่งไม่ได้พี่ห่วยโอ้โหโทษกันเลยเอางี้ดีกว่าพี่ผมยืมรถพี่ก่อนได้ป่ะแต่พี่จะใช้อะไรอ่ะใจเย็นๆก่อนต่อเดี๋ยวจัดการให้ผมใจเย็นไม่ไหวว่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีประตูไม่เปิดหน้าต่างพี่ให้ผมใจเย็นได้ไงหรือว่าพี่มีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ผมหรือว่าพี่จะเอาแบตเตอรี่รถพี่มาให้ผมแล้วมันมีทางไหนบ้างนอกจากเอาสายพ่วงมาพ่วงรถกันแต่ผมว่าทางนี้เจ๋งสุดพี่ไปปลุกพ่อพี่มาซ่อมรถให้ผมเดี๋ยวนี้เลยแดดดีแดดดีเราตามถึงแดดดีถึงพ่อเลยอ่ะคุณพ่อเอางี้ต่อฮะต่ออยู่เฉยเลยเดี๋ยวจัดการให้ยังไงวะพี่ FB แบตเตอรี่เขามีคอนเซ็ปต์แล้วนะต่อเขาเป็นการส่งแบตเตอรี่ในกรณีรถเสียฉุกเฉินเนื่องจากแบตเตอรี่หมดระหว่างทางนี่แล้วทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกวะปล่อยให้ผมพูดอยู่ได้เอาเบอร์มาไม่ต้องเดี๋ยวโทรเองโทรเลยไม่ทันแล้วฮัลโหลยังฮัลโหลสวัสดีครับFB Battery สวัสดีค่ะพอดีแบตเตอรี่หมดครับผมอยู่ที่บ้านครับบ้านเลขที่ฮะไอต่อจะเอารุ่นไหนเนี่ยจะยันอยู่เอากันโน้นเอาไฮบริดไม่ทราบว่ามีรุ่นอะไรอีกครับFB Battery รุ่น Conventional หรือรุ่นมาตรฐานตอบสนองความต้องการในการใช้กำลังไฟได้ทุกโอกาสเหมาะสำหรับรถทุกประเภทFB แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดแรงทนในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับรถที่แต่งอุปกรณ์เครื่องเสียงเพิ่มเติมในรถหรือมีความต้องการใช้กำลังไฟมากลุยงานหนัก FB แบตเตอรี่รุ่น Go SMF แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นสะดวกสบายในการดูแลไม่ต้องกังวลตลอดการเดินทาง FB แบตเตอรี่ Super Go T Plus ทนทานนาน2เท่ารับประกัน24เดือนหรือ 60,000 กิโลเมตรออกแบบระบบฝา3ชั้นและระบบ CAE ในการออกแบบโครงแผ่นธาตุ
ไอ้พี่ทำไมคุยนานจังอ่ะผมบอกแล้วนะผมว่าไฮบริดไฮบริดอ่ะเอาไฮบริดครับแรงทนในหนึ่งเดียวครับผมพี่ทำไมพี่พูดเพราะจังวะพี่พูดกับพี่จีบผู้หญิงอยู่เหมือนรู้เสียงน่ารักมากต่ออยากให้แบตหมดทุกวันพี่ไม่ไหวว่ะพี่เอาเบอร์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปเองพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วไงโอ้ปิดเขาเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นช่างมันเปิดวันไหนก็ได้ถ้างั้นเอาเบอร์มาผมโทรตอนนี้เลยหาเองดิไม่ใช่เที่ยวเลยแล้วเขายังบอกอีกนะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะจัดส่งผู้ชายกล้ามใหญ่ๆหัวเขาเฟิร์มตัวดำๆคาบเป็นน้ำมันมาบริการให้เขาบอกงั้นเหรอต้องรีบไปว่ะมีธุระด่วนเลยตอนเนี้ยนะเดี๋ยวเขามาจัดนอกจากเขาจะจัดส่งให้แล้วเนี่ยนะทางเขาเนี่ยสามารถให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ด้วยถ้าอยากรู้อะไรก็ถามเขาได้เลยไม่นะรอผู้ชายดำๆไปก่อนแล้วกันพี่ผมรีบไงรีบเหมือนกันไปแล้วเชื่องสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB Battery FB Hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center 02-269-9009เพิ่งมาถึงที่พักไม่เท่าไหร่มีลูกแล้วดูสิอ้าวเต้นดิอ้าวตึ้ง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 สนุกไหมอ่ะชื่ออะไรครับชื่อไม่ตอบกี่ขวบแล้วครับ3ขวบครับเออดีเนาะขอให้ขี้ใส่ละขอใส่แปมเพื่อนลูกต่อชื่ออะไรอ่ะตอบสิลูกชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับชื่อน้องต่อครับชื่ออะไรนะน้องต่อน้องต่อแล้วพ่อชื่อพ่อชื่อพี่ต่อลูกชื่อน้องต่อเออสนุกไหมนั่งข้างหลังเนี่ยสนุกครับเหมือนเป็นนกเหมือนเราเป็นนกเอี้ยงเลยนะลูกนะหลังควายอะไรอย่างเงี้ยพี่กวงตีนเนี่ยนี่เป็นหมู่บ้านมอญครับผมซึ่งอยู่บนรีสอร์ทที่เราพักเราเดินขึ้นบันไดมาแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วก็จะผ่านร้านขายของชำฮะขายผ้าต่างๆผ้าต่างคนมอนทำขายใช่แล้วก็จะมีขายย่อมเยาเหมาะซื้อของฝากแล้วก็ขายน้องที่กำลังพูดอยู่ขายเด็กครับเอ้ยไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาละบ่ค่ะเออเหมือนแบบเอ้ยเป็นเพื่อนกันมานานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช้างสวัสดีเราอ่ะสวัสดีคืนเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีคืนเฮ้ยสวัสดีคืนจริงๆว่ะเฮ้ยทำได้ไงสวัสดีครับ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 บ๊ายบายบ๊ายบายนี่เขาบอกข้างบนนี้มีโรงเรียนด้วยใช่กล่าวว่าผมจะย้ายที่เรียนเฮ้ยก่อนหน้านี้เรียนที่ไหนอ่ะเรียนอยู่ราชประเขาราชประเขาใช่โรงเรียนราชประเขาเรียนเหมือนกันแต่ตอนนี้กล่าวว่าจะย้ายมาเรียนที่มอนสคูลไปดูไหมมอนสคูลไปดูมอนสคูลเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยววันนี้มีเรื่องกับเพื่อนแน่ได้ก็ขอให้บอกมาแล้วต้องคุมแพ้เก่งป่ะตกไปก้อนหินต้นไม้อย่ามองที่นี่ใครคุมที่นี่คุณครูครับคุณครูสวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับคือสมมุตินะครับคือสมมุตินะครับสมมติคุณครูไม่เล่นป่ะสมมุติคุณครูไม่เล่นเขาไปนั่งเรียนได้ไหมฮะได้คุณครูดุจังเลยว่ะขอรองเท้าต่อคุณครูดุอ่ะว่าไงเพื่อนเพื่อนไงหมากเฮ้ยกินหมากโอ้กินหมากแต่เด็กเลยเหรออู้กินหมากแต่เด็กเลยอ่ะชื่ออะไรเราชื่ออะไรครับพี่ปรเมศปรเมศครับพูดเพราะโรงเรียนนี้สอนดีจริง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 ชื่ออะไรครับยาลีค่ะอายุเท่าไหร่ครับยี่ห้อมค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่เขาบอกให้เดาเองเออไม่คุยด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรควายค่ะเฮ้ยเขาถามไงด่าพี่ควายเหรอเออขำว่ะว่าชื่ออะไรเราอ่ะน้องฟันไม่เท่ากันใหญ่ใหญ่ครับอ๋อใหญ่อมานี่เหรอคนนี้แหละตัวจริงที่ว่าคุมอยู่ที่เนี่ยอ๋อคนนี้เหรอคนนี้แหละโอ้ยใส่เสื้อแขนกุดด้วยชื่ออะไรครับเอาอะไรทาแป้งหญิงเอาอะไรทาแป้งอ่ะแป้งหัวทาทำไมอ่ะทาทำไมทาแล้วแบบสวยใช่ไหมทาสวยอ่ะทาแล้วจะผิวดีมากเลยนะน่ารักจังเลยมีแฟนยังยังบ้านพี่เตียงใหญ่มีคนเดียวมีรถขับแต่จะไปเลยไม่มีเงินมีแต่เตียงมีแต่เดี๋ยวนี้กินแกบไปพี่ไม่กลัวแล้วนะพี่ขอโทษนะที่รบกวนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย
ที่หมู่บ้านนี้เขาก็มีวัดด้วยเนาะใช่อยู่ข้างบนเลยเขาบอกว่าวันพระใหญ่จะมีการจัดอะไรคนจะมาเยอะแยะมากเขามีเครื่องปั่นไฟด้วยใช่ใช่เออก็ต้องใช้นิดนึงอ่ะพอคนมาเยอะแล้วเขาเปรียบเขาบอกพระจะไปนั่งสมาธิข้างในนั่นอ่ะนี่เขาบอกว่ามาถึงเราต้องตีเพื่อให้มันกลางวันผมเคยไปพม่าต่อเคยไปพม่าต่อเคยเห็นนี่ป่ะเคยอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะจะอ่ำทำไมลูกนิมิตใช่ป่ะลูกนิมิตพระธาตุอินแขวนธาตุอินแขวนนิมิตผู้ชื่อมีนิมิตทำไมก็ไม่ใช่ลูกนิมิตไม่ใช่นิมิตอะไรเลยเป็นพระธาตุอินแขวนอินแขวนนี่ไม่ต้องไปไกลถึงพม่าก็เจอมากาญจนบุรีขึ้นมาบนเขาอีกสักนิดหน่อยคือที่นี่เขามีครบจริงๆอ่ะใช่ๆนี่ไงถ้ำที่เรากำลังจะเข้าไปเขาบอกว่าจะมีพระเวลามานั่งสมาธิก็จะไปข้างในโอ้แม่เจ้าอะไรวะแมวถ้ำแมวถ้ำคืออะไรแมวอยู่ในถ้ำเออเฮ้ยไอ้แมวครูแต่ในถ้ำเมื่อกี้ที่เราเห็นจะมีพระนอนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นแมวนอนอยู่ข้างหน้าแล้วแมวก็มองหน้าแล้วแมวก็บอกว่าก็เลยออกวิ่งออกมาตีมาอ่ะกลางวันแย่ yeah. หลายคนเนี่ยมากาญจนบุรีก็จะนึกถึงรถไฟสายมรณะอย่างที่เราไปชมกันมาถูกต้องแต่นี่ฮะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสกับแม่น้ำแควถูกซึ่งรีสอร์ทของเราเนี่ยก็อยู่บนแม่น้ำแควคือติดกันเลยติดเลยอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเล่นน้ำแควกันลองแพไหมพายเรือยาวแคนูนพยักหรือนี่เลยกระโดดน้ำแล้วก็ลอยไปเลยแบบนี้น้ำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเฮ้ยยูเฮ้ยบายบายบายเฮ้ยเฮ้ยผิวปากไหมวะกูต่อยเลยต่อยเธออย่านะอย่านะฟังไม่รู้เรื่องนะอย่าฟังไม่รู้เรื่องนะอย่านะเราต้องเตรียมตัวไงบ้างฮะสำหรับการพายเรือคายักอันดับแรกเลยครับเราต้องเสื้อชูชีพแน่นอนเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยฮะครับผมการพายเรือแคนูนะครับต้องเข้าใจน้ำด้วยเข้าใจเพราะว่าแม่น้ำสายแควน้อยของเราเนี่ยน้ำจะไหลค่อนข้างจะเที่ยวนิดนึงฮะนะครับเราจะล่องตามน้ำนะครับล่องตามน้ำไปครับผมนะครับวิธีการพายต้องพายไงครับเนี่ยจะไม่พายนะครับไม่พายเนี่ยให้บาลานซ์กันให้ช่องเนี่ยที่พอดีก็คือประมาณว่าตั้งฉากได้อ๋อตั้งฉากได้นะครับฮะเวลาพายถ้าเกิดเราพายเรือนะครับพายแคนูเราพายด้านซ้ายเรือแคนูเนี่ยจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพายด้านขวาเลยเลี้ยวซ้ายครับแต่ถ้าเราไม่พายเลยไม่พายเลยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอ๋อแต่แค่ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลไปให้เราชนอะไรบ้างก็พยายามบังคับประคองเรือไม่ให้เข้าตะลิ่งเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าฮะโอเคครับซ้าย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 โอ้ออกจากตรงนี้เถอะเฮ้ยกลัวว่ะไม่กลัวว่ะไม่เข้าใจเลยพูดอยู่ทำไมต้องออกห่างกันแน่เลยต้องปาดหน้าด้วยเอาปาดเอาปาดหน้าอีกโอ้ยตัดหน้าด้วยตัดหน้าว่ะระยะอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ถึงชายหาดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่พักของเราใช่อยากจะให้ชมบรรยากาศโดยรอบเขาบอกว่าชิลพี่เขาบอกว่าอยู่ตอนนี้เรามาพักที่หุบเขาเลยอ่ะจริงๆถ้าดูบริเวณเนี่ยลองวนดูเลยเนี่ยใช่ไม่ไกลจากที่พักของเราแล้วก็เขาบอกว่าเท่าที่ได้ยินพี่ต่อพูดนะพี่ต่อบอกว่าตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาจัดดินเนอร์กันตรงนี้เหรอใช่เขาจะมาดินเนอร์กันเสร็จแล้วผมได้ยินประโยคท้ายอะไรไม่รู้จัดเสร็จไฟไหม้บ้านอะไรของเขาไม่แน่ใจก็เลยไม่มีอะไรเลยฮะแต่ว่าไปถามมาให้แล้วไปถามพี่คนที่สอนพี่ที่สอนเราพายเขาบอกว่าสามารถไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควได้แล้วจะรออะไรแล้วเวลา1วันไปปะล่ะที่เมื่อเช้าเราไปอ่ะเราไปแบบรถตู้ไงไปแบบรถตู้ไงถ้างั้นไม่ไหวว่ะวันนึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็แต่เราโชคดีที่ว่าเรามาช่วงที่เขาบอกว่าหน้าหนาวพอดีอากาศดีอากาศดีแล้วตอนนี้เริ่มหนาวด้วยแล้วอย่างก็เย็นมืดแล้วรู้สึกหนูข้าวเหนียวตัวอยากไปอาบน้ำอ่ะแล้วอาบน้ำยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้พอไปเห็นที่พักปุ๊บคิดสถานที่ออกเลยว่าวิธีการอาบน้ำของเราเนี่ยคือห้องพักของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดเพราะไม่มีไฟมีแต่ตะเกียงเราไม่กล้าที่จะเอาตะเกียงเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำครับเดี๋ยวผู้ชมคอยดูฮะว่าเราจะอาบน้ำกันแบบไหนแต่เขาบอกว่ามันหนาวมากไม่รู้ว่าเราจะอาบได้หรือเปล่าแต่ระยะเวลาจะลดลงมาจากครึ่งชั่วโมงไอ้20นาทีจะเหลือแค่10นาทีนะฮะบอกตรงฮะเริ่มหนาวอ่ะงั้นเรา
กลับขึ้นขึ้นเจ้าไปอยู่ทะเลอะไรวะเฮ้ยขึ้นทะเลเอ้าอยู่เฮ้ยมาโผล่ทะเลได้ไงเราพายมันไกลเหมือนกันเราพายมาเฮ้ยงงเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปพายกลับเหรอได้ลองดูพายกลับไม่ไหวว่ะเราต้องนั่งเรือพี่เขาอ่ะอ๋อพายกลับไม่ไหวว่ะนั่งเรือขอต้อนรับเข้าสู่ที่พักของเรานั่นก็คือเรือนแพหรือว่าแควจังเกิลรัฟฮะท่านท่านนั่นเองนั่นนะแววถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่กลางแม่น้ำเลยและที่พักแห่งนี้เขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟเป็นตะเกียงถามบ้างไหมมีถามเลย เขาบอกว่าเป็นรังรักของเราใช่มาแล้วกูรักอ่ะไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำกันใช่ไหมฮะสูตรก็คือเราจะโดดรอบแรกให้ตัวเปียกคือจะกระโดดลงไปให้ตัวเปียกแล้วน้ำมันจะซัดไปทางนู้นมันก็จะไหลไปที่บันไดเราขึ้นมาปุ๊บฟอกสบู่ฟอกสบู่โดดลงปุ๊บล้างสบู่ขึ้นมาเป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จผมจะลุยแล้วนะเดี๋ยวโดดเลยนะผมเล่นคนเดียวรีบโดดรีบไม่กินข้าวไม่ถอดเสื้อจะถูกสบู่ไงอ่ะสิ่งที่อยู่หน้าเรานั่นมันคืออาหารนั่นเองจากเขาบอกว่าฮะน่ากินบอกน่ากินเพราะว่าอะไรวันนี้ทั้งวันที่เราได้ทำกิจกรรมอ่าฮะถือว่าเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากและคุ้มค่ากับการมากาญจนบุรีมากตั้งแต่มากับครอบครัวหรือมาที่ไหนไม่เคยเท่านี้ใช่เป็นเทปที่เรียกได้ว่ามีสาระที่สุดแล้วตั้งแต่ตรงไหนตรงไหนทำมาจริงฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเรียบกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษฮะฮะระบำมอนใช่ไหมถั่วต้มนี่บ้านน่ะเงี้ยวดีค่ะอันนั้นนั่นนั่นนี่อาจารย์มอนครับน้องมอนพักที่นี่ป่ะฮะอ๋อมีหมู่บ้านเหรอนอนอยู่กับใครอ่ะกับยายอ๋ออยู่กับยายกับยายหลับเร็วแล้วครับจะชวนน้องไปไหนเนี่ยไม่ใช่ถามไปเฉยอันนี้นี่ถามน้องคนนี้ด้วยน้อง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 ครับวัยรุ่นมาเร็วนี่ตอนนี้นั่งคุยกันแล้วนะต่อได้เรียกน้องมาสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าสัมภาษณ์หรือคิดอะไรน้องฟ้าฮะสวัสดีครับผมน้องฟ้าอายุเท่าไหร่ครับ14ติดคุกทั้งหมดอาญาทั้งหมดฟ้ามีแฟนยังอยู่บ้านเยอะกว่านี้เป็นแฟนพี่ป่ะนะอยู่บ้านครับนะกินผักยาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟ้าน้องฟ้าเอางี้ขอโค้กก่อนเลยพี่จะมาใช้แฟนผมแบบนี้พี่ใช้ผมเด็ดWe'll be right back.
โอ้โหมากาญจนบุรีเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยจริงปะไม่เคยมาเล่นไปก็จะบอกกันเลยจะบอกเออบอกมาบอกมาอยากรู้เมื่อกี้จะเกิดอะไรเกิดก่อนเกิดเลยเกิดมา22ปีไม่เคยมาที่นี่เลยอ่ะกาญจนบุรีหรือว่าที่พักทั้งกาญจนบุรีและที่พักด้วยคือไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยในประเทศไทยมีที่พักแบบนี้ด้วยหรือที่ไม่มีไฟอ่ะนะไม่แต่มันสงบจริงๆและอีกอย่างใกล้กรุงเทพด้วยมันเหมาะสำหรับการพักผ่อนลูกยืนถือทำไมตะเกียงเนี่ยมันงั้นมองไม่เห็นหน้าเป็นคนมีไฟเออใช่เป็นคนมองขาดเป็นคนมองขาดอยู่แล้วจริงๆใช่ฮะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยมีที่เที่ยวอีกมากมายให้แบบมาลองสัมผัสดูอ่ะมันชิลมากถึงไม่มีไฟแต่ว่าตะเกียงได้ตะเกียงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับประวัติศาสตร์ที่ลงตัวมากเหมือนแบบมันกลมกล่อมคือมันขบผอมมันกินเด็กอ่ะใช่ใช่เคยกินแล้วผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเป็นเทปที่ถือว่ามีสาระที่สุดสาระมากสาระจริงๆสาระจริงๆแล้วมันได้มันรู้สึกได้จริงคือได้ความรู้ได้มาพักผ่อนใช่ได้เฮ้ยเราไม่ได้มาทำงานดีกว่ามันมาพักผ่อนมาเอาความรู้มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยคือมาพักผ่อนกับทำงานควบกันไปด้วยควบกันไปใช่ควบกันเลยเหมือนเทปก่อนเราไปควบม้ามาใช่ตอนนี้เราก็ควบกับการทำงานแล้วก็พักผ่อนไปด้วยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเราทำกิจกรรมไปมากมายแล้วต่อบอกตรงหมดแรงด้วยหมดแรงไม่พอนะตอนนี้หมดเวลาแล้ววะพบกันใหม่กับรายการตามไปดูมูฟวี่ทริปทริปสนุกๆชวนให้คุณออกเดินทางตามไปดูทุกเรื่องราวที่น่าสนใจครับผมทางเพจชาแนลเวลา3หรือ4ไปแล้วแต่อยากเปิดตอนไหนก็เปิดยังไม่3ยังไม่3ทุ่มอีกถ้าอยากชัวร์ก็ต้องเปิด3ก่อนแต่ตอนเนี้ยหรือว่าจะเปิด4ก่อนต้อง4อ่ะต้องจะ4ไม่ได้3มันมาก่อนแต่มันมีอะไรมาขั้นอ่ะยังเค้ายังไม่จบอีกเหรอการร้องเพลงร้องเพลงอะไรไม่ได้เออบางทีคนเราไม่ต้องการฟังเพลงตลอดเวลาถูกทีเราต้องสนคลายเขาต้องการจะดูดูโอคู่ใหม่ใช่ไงก๊อปไมค์ที่ซ้ายเดินบีมชิดขวาเจอต่อตะลิติตี้เข้าไปใช่พบกับพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้พฤหัสบดีทางอะไรเวลา4ทุ่มทางเพจ Channel สวัสดีครับแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผมว้าวกินต่อว่ากินต่อไหมไปดิพักผ่อนลุย